สวัสดีค่ะวันนี้ช่องอารีไดอารี่นะคะก็จะมารีวิวไอเทมนะคะที่เราสั่งมาเสริมสวยเสริมความงามในช่วงโควิดที่คลินิกปิดกันค่ะแล้วก็ทำการสั่งมานะคะ3ชิ้นค่ะของแบรนด์นี้เลยค่ะพารินค่ะเดี๋ยวเราจะขอเริ่มต้นนะคะรีวิวชิ้นนี้ก่อนเลยค่ะพารินมินิไฮฟูค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วการทำงานของเครื่องนี้มันคล้ายกับเครื่อง RF มากกว่าไฮฟูนะคะทุกคนพอเปิดกล่องออกมานะคะหน้าตาเครื่องจะประมาณนี้นะคะแล้วก็อุปกรณ์ที่เราต้องเตรียมก็จะมีเจลไฮฟูซึ่งเขาแถมให้นะคะแล้วก็กระจกค่ะสังเกตดีๆนะคะว่าอุปกรณ์ตัวนี้จะใช้ไฟฟ้านะคะเพราะฉะนั้นเพื่อนๆจะต้องระมัดระวังในการใช้เป็นพิเศษค่ะเริ่มต้นนะคะเราก็จะทำการเช็ดตัวเครื่องก่อนนะคะด้วยทิชชู่เปียกแล้วก็ตามด้วยทิชชู่แห้งค่ะหลังจากนั้นนะคะเดี๋ยวจะมาสอนวิธีการเปิดนะคะปุ่มนี้กดค้างไว้นะคะก็จะเป็นการเปิดค่ะหลังจากนั้นเราก็จะมาเลือกวอลลุ่มนะคะใช้ครั้งแรกให้เลือกวอลลุ่ม1นะคะแต่ว่าปุ้ยใช้มาหลายครั้งแล้วปุ้ยก็จะขอเลือกวอลลุ่ม2เพราะว่ารู้สึกว่ามันอุ่นกับหน้ามากกว่าแต่ว่า อยู่ที่การปรับใช้นะคะต้องเริ่มต้นจากเบอร์1ก่อนนะคะหลังจากนั้นค่ะเปิดเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ใช้เจลไฮฟูค่ะทาบริเวณที่เราจะต้องทำการยกกระชับหน้านะคะบอกไว้เลยว่าแบบรู้สึกได้เลยว่าผิวหน้าหย่อนคล้อยมากๆนะคะแล้วก็รู้สึกว่าผิวมันอ่อนล้าค่ะเดี๋ยวจะทำข้างนึงให้ดูก่อนนะคะขณะทำจะรู้สึกอุ่นค่ะสบายผิวมากๆเลยค่ะวิธีทำก็ยกขึ้นไปนะคะตามความเข้าใจของเราว่าเราต้องการให้ผิวของเรายกกระชับขึ้นค่ะตรงหน้าผากก็ยกขึ้นแบบที่ปุ้ยทำเลยนะคะเราถ่ายไว้นะคะหลังจากทำเสร็จแล้วข้างที่ทำเนี่ยนอกจากในรูปจะดูยกกระชับกว่าแล้วนะคะแต่ว่าปุ้ยไม่ได้ถ่าย before ไว้ก็คือจริงๆแล้วหน้าข้างที่ทำก่อนมันจะค่อนข้างเล็กกว่าอีกข้างอยู่แล้วนะคะแต่ว่าสิ่งที่สัมผัสได้ก็คือความสบายแล้วก็ความรู้สึกตึงกระชับค่ะต่อไปจะมาทำอีกข้างนะคะข้างนี้ก็จริงๆหน้าข้างนี้ปุ้ยจะค่อนข้างใหญ่กว่าอีกข้างนิดนึงอยู่แล้วนะคะแล้วก็อย่าลืมยกกระชับตรงเหนียงนะคะเก็บเหนียงแล้วก็ลำคอค่ะเอาจริงๆก็รู้สึกว่ามันช่วยได้เยอะเลยนะคะแล้วก็ผลลัพธ์ที่มันจะเห็นชัดที่สุดก็คือไม่ใช่หลังทำนะคะจะเป็นหลังตื่นนอนของอีกวันนึงอะค่ะเราจะรู้สึกได้เลยว่าผิวเรามันสบายขึ้นค่ะเหมือนเราได้เติมวิตามินเข้าไปในผิวอะค่ะแล้วก็รู้สึกว่ายกกระชับแล้วก็ความหย่อนคล้อยที่มันสัมผัสได้อะค่ะมันก็จะลดลงค่ะใต้ตาทำได้นะคะเราก็สามารถดูทีวีไปทำไปได้นะคะส่วนใหญ่ปุ้ยก็จะทำประมาณข้างละประมาณ 5-10 นาทีค่ะความบ่อยที่ทำก็อยู่ที่ประมาณอาทิตย์ละ1วันนะคะถ้ามีเวลาค่ะสามารถทำแล้วค้างไว้ได้นะคะถ้าตรงที่เรารู้สึกว่ามันมีปัญหามากๆขอบอกเลยว่าขณะที่ทำสบายผิวมากๆเลยค่ะเสร็จแล้วก็ทำการเช็ดนะคะอันนี้ปุ้ยเช็ดด้วยทิชชู่แห้งเดี๋ยวจะตามด้วยทิชชู่เปียกแล้วก็แห้งอีกรอบก็แคปมาให้ดูเลยนะคะว่าหลังจากทำเสร็จทั้งสองข้างแล้วนะคะน่าจะรู้สึกแบบยกกระชับมากขึ้นค่ะส่วนใครอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะหรือว่าสงสัยการใช้งานตรงไหนสามารถทักมาสอบถามได้นะคะเครื่องที่ซื้อก็แนะนำนิดนึงว่าซื้อช่วงโปร99 10อย่างเงี้ยราคาจะลดลงอีกค่ะโดยสินค้าที่ซื้อก็จะเป็นแบบพรีออเดอร์นะคะทุกออเดอร์ก็จะแถมที่นวดใต้ตาให้ด้วยค่ะยังไงก็ฝากติดตามกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ให้ปุ้ยด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะ